ต่อไปค่ะอุทยากรท่านสุดท้ายของเรานะคะจะมาให้ทางออกที่สร้างความหวัง ให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะจากตัวอย่างการพลิกแนวคิดเปลี่ยนสังคมเพื่อสู้กับคอร์รัปชันจากทั่วโลกค่ะหลายประเทศนะคะที่เคยขึ้นชื่อว่าคอร์รัปชันถือเป็นคำสาปที่ไม่อาจถ่ยถอนได้นะคะแล้วก็มีการคอร์รัปชันหนักหน่วงกว่าของไทยอีกสู่การเป็นประเทศที่โปร่งใสขึ้นจนตอนนี้ได้แซงหน้าไทยไปแล้วนะคะเราจะมาฟังในเรื่องนี้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกีรติผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดีเรกชยานามและอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักวิ ากรด้านสังคมการเมืองผู้เฝ้าติดตามปรากฏการณ์สังคมอย่างใกล้ชิดนะคะและก็เชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันด้วยประชาธิปไตยอาจารย์ประจักษ์ตั้งชื่อหัวข้อทล์กนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่าท่านก็รู้สึกไม่ค่อยแน่ใจว่าควรจะพูดชื่อภาษาอังกฤษออกไปตรงๆหรือเปล่านะมันจะหยาบคายกันไปสำหรับบนเวทีหรือเปล่าซูชิงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะซูชิงพูดไทยค่ะ เราจะไปฟังจากอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติกันนะคะกับหัวข้อทลอกที่มีชื่อว่าแก้เกมโกง shifting from the shit ขอเสียงประมือให้กับอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติค่ะสวัสดีครับทุกท่าน อยู่กับผมสัก30นาทีนะครับใน30นาทีสุดท้ายของทล์กวันนี้ผมอยากจะพาพวกเราเดินทางไปยัง3ประเทศเป็นประเทศที่นะครับเคยมีปัญหาคอร์รัปชันอย่างหนักหน่วงพอๆกับเราหรือกระทั่งมากกว่าเราด้วยซ้ำแต่กับสามารถสร้างเรื่องราวการต่อสู้กับคอร์รัปชันที่น่าสนใจนะครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของ Stand Up ไปกันที่ประเทศอิตาลีที่เมืองพาเลโมนะครับพาเลโมเป็นเมืองอยู่ในแคว้นซิซิลีเพลงน่ารักเลยนะครับอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีตรงที่เป็นเกาะสีชมพูนะครับถ้าใครเคยดูหนังคอลลีวูดเกี่ยวกับกอ d ดฟาเธอร์นะครับพวกมาเฟียทั้งหลายที่โหดที่สุดโกงที่สุดในอิตาลีมาจากแคว้นนี้นะครับเรื่องราวที่จะเล่านะครับเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวเคน เป็นเพื่อนกันนะครับในวัย20ต้นๆฝันอยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองนะครับก็คือธุรกิจบาร์คนหนุ่มสาวเหล่านี้นะครับมีเงินพร้อมมีแผนธุรกิจที่ดีนะครับหาทำเลร้านได้เรียบร้อยอีกไม่นานและกำลังจะเปิดร้านนะครับมาถกกันอย่างหน้าดำคลำเครียดในปัญหาอะไรครับในปัญหาที่ทุกคนรู้ว่าต้องประชิญ เวลาจะทาธุรกิจอิตาลีคือการจ่ายค่าคุ้มครองให้กับมาเฟียนะครับทำไมปัญหานี้ถึงสําคัญในอิตาลีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเมืองปาเลโมเนี่ยมีสถิติบอกว่าผู้ประกอบการประมาณ80%ที่อยากจะทําธุรกิจในเมืองนี้ล้วนต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้กับมาเฟียมาเฟียอิตาลีนะครับได้รายได้จากการแค่เก็บค่าคุ้มครองเนี่ยต่อปีมากกว่า30 0 0 0ล้านยูโร ไม่อยากจะแปลงเป็นเงินไทยเลยนะครับส0 0 0 0ล้านยูโรมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหากวนใจและเป็นปัญหาสําคัญของนักธุรกิจทุกคนที่มีฝันอยากจะทําธุรกิจของตัวเองหลังจากถกกันอย่างหน้าดำคำเครียดนะครับคนหนุ่มสาวเจคนนี้ในที่สุดเขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะสร้างความฝันในการทําธุรกิจของเขาด้วยการไม่ยอมจํานนกับวัฒนธรรมแบบเดิม เขาอยากจะสร้างความฝันของเขาด้วยการทําธุรกิจที่โปร่งใสและมีจริยธรรมนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องลุกขึ้นสู้กับระบบที่ดํารงอยู่นะครับคนหนุ่มสาวเหล่านี้เริ่มปฏิบัติการแคมเปญที่ชื่อว่า a d i o Pizzo ซึ่งต่อมากลายเป็นแคมเปญที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศอิตาลีนะครับแคมเปญน,นี้แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Goodbye Pizzo หรือว่าลาก่อนค่าคุ้มครองนะครับ เขาเริ่มพิโซเป็นสำนวนนะครับภาษาอิตาลีแปลว่าค่าคุ้มครองคนหนุ่มสาวเหล่านี้นะครับเริ่มจากปฏิบัติการง่ายๆครับปริ้นใบปลิวไปติดทั่วเมืองพาราโมนะครับออกไปตอนหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเมืองพาราโมชาวเมืองตื่นมาพร้อมกับการเห็นใบป,ปลิวเนี้ยติดไปทั่วเมืองแปลเป็นภาษาไทยได้ว่านะครับคนที่จ่ายค่าคุ้มครอง คือคนที่ไร้ศักดิ์ศรีเขาเรียกปฏิบัติการนี้ของเขาว่าเป็นปฏิบัติการทวงคืนศักดิ์ศรีให้กับชาวเมืองพาราโมเรายอมจำนวนมานานแล้วนะครับให้กับวัฒนธรรมการคอร์รัปชันของมาเฟียที่ไม่ชอบธทำนะครับต่อไปนี้เราจะหยุดจ่ายค่าคุ้มครองปรากฏว่าแคมเปญเน,นี้สร้างนะครับแรงดึงดูดทำให้คนสนใจอย่างล้นหลามภายในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยนะครับ คนก็ถามว่ากลุ่มนี้คือใครทําอะไรในที่สุดเขาก็เปิดตัวเว็บไซต์ออกมานะครับเปิดตัวแคมเปญน,นี้อย่างเป็นทางการมีแบบฟอร์มให้ผู้บริโภคในเมืองเนี่ยมาลงชื่อสนับสนุนแคมเปญน,นี้เขายังไปชักชวนล้านค้าทั้งหลายในเมืองให้มาร่วมนะครับแคมเปญเดียวกับเขาในการสร้างธุรกิจที่โปร่งใสและมีจริยธรรมปรากฏตอนแรกไม่ค่อยมีใครกล้ามาเข้าร่วมนะครับเพราะทุกคนกลัวมาเฟีย ทุกคนกลัวว่าการมาเข้าร่วมแคมเปญเนี้ยนะครับท้ายที่สุดแล้วอาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายซึ่งปรากฏว่าก็มีราคาที่ต้องจ่ายจริงๆในบรรดาล้านค้าร้อยกว่าล้านที่มาเข้าร่วมในตอนแรกนะครับมีอยู่ร้านค้าหนึ่งถูกสั่งสอนจากมาเฟียคือร้านของมิสเตอร์กราซีมาเฟียส่งลูกน้องไปเผาโกาดังสินค้าของมิสเตอร์กราซี เพื่อเป็นการสั่งสอนและข่มขู่ให้คนอื่นเนี่ยหวาดกลัวไม่กล้ามาเข้าร่วมแคมเปญนี้นะครับปรากฏว่ากลุ่มนี้และชาวเมืองพารโมสู้กลับครับด้วยการที่ลงขันเงินบริจาคให้กับมิสเตอร์กราซีแล้วลงแรงด้วยไปช่วยกันซ่อมแซมโกดังสินค้าโจนมิสเตอร์กราซี่สามารถกลับมาเปิดโกดังสินค้าของตัวเองได้ใหม่นะครับอันนี้เป็นการปลุกพลังนะครับ ของชาวเมืองและผู้ประกอบการอย่างมีนัยยะสำคัญครับกลุ่มนี้ยังทำการแจกจ่ายสติกเกอร์ดังรูปที่ท่านเห็นในภาพนี้นะครับให้กับร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมในแคมเปญน,นี้ถ้าร้านค้าไหนนะครับอยากจะสร้างธุรกิจที่โปร่งใสร่วมกับกลุ่มเอาสติกเกอร์นี้ไปปิดหน้าร้านสติกเกอร์นี้นะครับเป็นตัวบอกว่าร้านค้าเนี้ยจะไม่ยอมจ่ายค่าคุม้มครองให้กับมาเฟียอ,อีกต่อไปนะครับ แอดิโอพิซลองนึกดูว่าถ้าสมมุติเมืองไทยเราทำบ้างนะครับมีสติกเกอร์อะไรดีนะครับไปติดคู่กับนะครับสติกเกอร์ของร้านวงพวกสติกเกอร์วงในนะครับหมึกแดงนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าร้านนี้อาหารอร่อยนะครับแต่เราอาจจะผลิตสติกเกอร์ที่เขียนบอกว่ากิจการร้านนี้ไม่จ่ายสวยนะครับ บางท่านอาจจะลองกลับไปผลิตเลยนะครับแล้วแจกจ่ายนะครับอาจจะไม่ใช่แค่กิจการร้านอาหารเท่านั้นอีกหลายกิจการในเมืองไทยอาจจะสนใจอยากเอาสติกเกอร์นี้ไปติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่คุ้นเคยกันในเมืองพาราโมนะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากกลุ่มได้แสดงให้เห็นว่าเขาทำจริงเขาสู้จริงปัจจุบันเนี้ยร้านค้ามากกว่า1,000ล้านในเมืองพาราโมนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่ามันประสบผลสำเร็จอย่างร้นหลามเพราะว่าแม้กระทั่งลูกน้องมาเฟียในปัจจุบันเวลาไปร้านไหนแล้วจะไปเรียกค่าคุ้มครองถ้าเห็นหน้าร้านมีสติ๊กเกอร์นี้ติดอยู่เนี่ยเขาจะไม่กลา้าเขารู้แล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่เข้มแข็งที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคนะครับการ กระทำครั้งนี้นะครับของกลุ่มเอเดโอพิโซเนี่ยเขามีสโลแกนง่ายๆนะครับว่าเขากำลังทำอะไรเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเลยเขากำลังเรียกร้องจากผู้บริโภคนะครับให้บริโภคอย่างรู้เท่าทันแล้วก็ช้อปปิ้งอย่างมีจริยธรรมนะครับสิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือถ้าคุณเป็นผู้บริโภคขอให้สนับสนุนกิจการลานคานะครับที่ไม่จ่ายค่าคุ้มครอง แล้วก็บอยคอรดร้านค้าที่ยังยอมจำนวนและจ่ายค่าคุ้มครองยอมให้ระบบมาเฟียเนี้ยดำรงอยู่ต่อไปปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับกิจการร้านค้าที่เข้าร่วมเนี่ยก็ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลุ่มเอดิโอพิโซสามารถเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เขาเรียกฟรีพิโซซุปเปอร์มาร์เก็ตขึ้นในเมืองก็คือเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่รับสินค้านะครับ ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองสินค้าที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ถ้าคุณไปซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตนี้รับประกันได้ว่าคุณกำลังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนะครับการทำธุรกิจที่มีจริยธรรมคำขวัญอีกคำหนึ่งง่ายๆก็คือ I pay those who t o s s e w h o don't pay เราจะไม่จ่ายให้กับคนที่ยังยอมจ่ายค่าคุ้มครองให้กับมาเฟียอยู่นะครับ หัวหน้ามาเฟียอิตาลีชื่อดังนะครับถึงกับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยอมรับอย่างจริงใจเลยนะครับว่าไอ้แคมเปญแอดิโอพิโซของกลุ่มนี้คงต้องขอโค้ดนะครับภาษาอังกฤษเป็นคำหยาบนะครับปกติเป็นคนสู่ภาพนะครับจะไม่พูดคำหยาบ <laughs> หัวหน้ามาเฟียอิตาลีบอกว่าแคมเปญน,นี้เป็น fuck disaster นครับ สำหรับธุรกิจมาเฟียก็คือสร้างายนะัยอันใหญ่หลวงให้กับกลุ่มมาเฟียแคมเปญเน,นี้เป็นที่รู้จักกันในานามของการปฏิวัติของผู้บริโภคและประชาชนนะครับนอกจากสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนแล้วยังมีผลในการเปลี่ยนกฎหมายของเมืองด้วยนะครับปัจจุบันเมืองพาราโม่เนี่ยมีการผ่านกฎหมายที่สำคัญก็คือว่าธุรกิจ ที่มีที่มาทางการเงินไม่โปร่งใสสืบสวนได้แล้วนะคบไม่สามารถอธิบายชี้แจงได้ก็คือพวกธุรกิจของมาเฟียทั้งหลายเนี่ยนะครับจะถูกยึดคืนเป็นทรัพย์สินของรัฐแล้วรัฐจะเอาไปแจกจ่ายจัดสรรให้กับองค์กรเอกชนที่ทํางานด้านสังคมโดยไม่สแสวงหาก,กําไรภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เนี่ยปัจจุบันเป็นสํานักงานนะครับของกลุ่มแอเดโอพิซซึ่งตึกเนี้ยมาจากไหน ยึดคืนมาจากกลุ่มมาเฟียนั่นเองนะครับเป็นตึกที่มาเฟียเคยครอบครองอยู่นะครับบทเรียนที่มันน่าสนใจจากกรณีอิตาลีก็คือว่านะครับคอร์รัปชันไม่ได้อยู่ใน DNA นนะครับไม่มีสังคมไหนหรือประเทศไหนถูกสาบให้เป็นสังคมที่จะต้องคอร์รัปชันตลอดไปสังคมอย่างอิตาลีซึ่งเคยได้ขึ้นชื่อว่า เป็นสังคมมาเฟียสังคมนะครับที่เต็มไปด้วยการโกงแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งเมื่อประชาชนลุกขึ้นสู้เนี่ยอย่างน้อยในเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนจากเมืองที่มีภาพลักษณ์แห่งการเป็นเมืองของการคอร์รัปชันเนี่ยกลายเป็นเมืองที่โปร่งใสได้เมื่อไม่นานมานี้เมืองพาราโมถูกประกาศให้เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมของอิตาลีนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวมากขึ้นมีการจัดนะครับ งานทางวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายคนสามารถไปเมืองพาราโม่โดยรู้สึกว่าปลอดภัยและทุกครั้งที่เขาจับจ่ายสินค้าเนี่ยเขากำลังรู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าลืมนะครับผู้ริโภคได้ประโยชน์ด้วยเพราะการสนับสนุนล้านค้าให้ต่อสู้กับมาเฟียได้ไม่ต้องจ่ายค่าคุ้มครองหมายความว่าต้นทุนของร้านค้านั้นก็ถูกลงนะครับไอ้เงินส0ม0มล้านยูโรที่เคยไปตกอยู่กับมาเฟียเนี่ย ตอนนี้คืนกลับมาสู่ผู้ประกอบการแล้วก็ตัวผู้บริโภคเองนะครับฉะนั้นบทเรียนที่สองที่สำคัญคือผู้บริโภคและผู้ประกอบการคือพลังของความเปลี่ยนแปลงครับในการสู้กับคอร์รัปชันเวลาเราพูดถึงคอร์รัปชันการสู้คอร์รัปชันเรามักถึงนึกเรามักจะนึกว่ามันเป็นหน้าที่ขององค์กรรัฐใช่ไหมครับเป็นหน้าที่งคนที่ทำงานด้านนี้โดยตรงเป็นแอคทิวิสต์เป็น NGO ที่ทำงานด้านคอร์รัปชัน แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการจริงๆเราเนี่ยแหละสามารถเป็นพลังของการต่อสู้กับคอร์รัปชันได้โดยไม่ต้องไปประกอบอาชีพเป็นนักต่อสู้หรือเป็น NGO ที่ทำงานเรื่องนี้โดยตรงนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของ Speak Out ครับคราวนี้ผมอยากจะพาทุกท่านไปที่ประเทศอินเดียครับ เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นนะครับเป็นประเทศขนาดใหญ่แต่ว่าถ้าพูดถึงคอร์รัปชันแล้วเนี่ยมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนักก็คือเป็นหนึ่งในประเทศที่คอร์รัปชันมากที่สุดในโลกนะครับที่สำคัญในเอเชียเนี่ยสำรวจกี่ครั้งอินเดียก็ครองอันดับแชมป์เสมอในแง่คอร์รัปชันนะครับผมชอบชาร์ตนี้มากเลยนะครับ อันนี้เป็นชาร์ตที่นะครับแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า A lifetime of bribe สินบนชั่วชีวิตก็คือคนอินเดียเนี่ยต้องจ่ายสินบนตั้งแต่เกิดจนตายครับตอนเราเกิดมาอันนี้เรายังจ่ายเองไม่ได้นะพ่อแม่จ่ายให้เราแค่จะไปขอใบสูติบัตรนะครับก็ต้องจ่ายสินบนเพื่อให้ได้มานะครับลูกจะเข้าโรงเรียนนะครับลูกจะเข้ามาหาลัย จะไปทําใบขับขี่จะไปทำพาสปอร์ตนะครับกระทั่งจะแต่งงานทุกจังหวะของชีวิตนะครับต้องมีการจ่ายสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับบริการจากลัดทั้งทั้งที่เป็นบริการที่ควรจะฟรีแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับนะครับที่มันโหดร้ายในชาร์ตนี่ทุกทุกคนเห็นก็คือว่ากระทั่งตอนที่พ่อแม่ตายแล้วจะไปขอใบมรดกบัตรนะครับยังต้องจ่ายสินบนเลย จ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชานะครับเพื่อให้หน่วยงานรัฐเนี่ยออกใบมรณะบัตรให้เราค่าใช้จ่ายที่จ่ายมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ตกอยู่กับการศึกษานะครับให้ทายว่า3หน่วยงานที่คอร์รัปชันมากที่สุดในอินเดียคือหน่วยงานอะไรครับตำรวจนะครับสคือกรมการขนส่งครับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกใบขับขี่นะครับแล้วก็3คือกระทรวงศึกษาอันดับ4กรมที่ดินอันนี้ผมกำลังพูดถึงอินเดียนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีความเดือดร้อนนะครับเรากำลังพูดถึงอินเดียอยู่นะครับลองทำชาร์ตเป็นภาษาไทยดูนะครับว่าแล้วคนไทยล่ะ ต้องจ่ายสินบนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเท่าไหร่บ้างต้นทุนของชีวิตของพวกเราซึ่งคนอินเดียมีคำศัพท์เรียกสินบนว่าคือต้นทุนชีวิตอันซ่อนเร้นแต่เปิดเผยเป็นคำที่ดีนะครับฟังตอนแรกเหมือนงงฟังอีกทีเข้าใจต้นทุนชีวิตอันซ่อนเร้นแต่เปิดเผยก็คือทุกคนรู้ร่วมกันนะนะครับในการสำรวจปีล่าสุด อินเดียอยู่ลำดับที่9ดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่คอร์รัปชันมากที่สุดในโลกจากแบบสำรวจที่หน่วยงานวิจัยในอินเดียเขาไปถามคนอินเดีย54%ตอบว่าเคยจ่ายสินบนให้กับหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยตรงเพื่อให้ได้รับบริการนะครับเรื่องราวที่มันน่าสนใจของความเปลี่ยนแปลงมาเริ่มต้นที่ตรงไหนครับ เริ่มต้นที่สามีภรรยาคู่นี้นะครับสามีชื่อราเมศภรรยาชื่อสวัตดีนะครับเป็นความรักโรแมนติกแต่งงานกันตั้งแต่วัยหนุ่มสาวนะครับคู่นี้เป็นคู่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากการศึกษาสูงนะครับทั้งคู่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศราเมศเป็นนักธนาคารนะครับอยู่ในนิวยอร์ก ตัวสวัสตีเนี่ยไม่ได้ได้ไปทำงานเป็นนักออกแบบดีไซเนอร์อยู่ที่ลอนดอนวันหนึ่งทั้งสองคนคิดว่าชีวิตในภาคธุรกิจเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับกลับมาอินเดียเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมบ้านเกิดของเขาตั้งมูลนิธิที่ไม่สมัยหากำไรขึ้นมาชื่อว่าจานากราหานะครับแปลว่าพลังของพลเมืองมูนิธิเนี่ย พยายามจะพัฒนาเมืองอินเดียเนี่ยให้หน่าอยู่ปรับปรุงที่พักอาศัยนะครับจัดสรรที่พักอาศัยราคาถูกให้คนจัดการศึกษาให้เด็กยากไร้นะครับทำอะไรอีกหลายอย่างที่พยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอินเดียให้ดีขึ้นนะครับเรื่องที่มันตลกร้ายและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้สองคนเนี้ยเขาหันมาสนใจเรื่องคอร์รัปชันก็คือว่าเขาจะไปจดทะเบียนมูลนิธิ เพื่อทํางานด้านสังคมเนี่ยนะครับที่ไม่แสวงยหากําไรปรากฏว่าตํารวจเออไม่ใช่ตํารวจนะครับหน่วยงานนั้นอนะ่ะที่มีหน้าที่ออกใบอนุญ,ญาตนะครับการจัดตั้งมูลนิธิเรียกเงินสินบนจากเขาเป็นตลกลายนะครับคือจะไปทํางานมูลนิธิเพื่อสังคมมูลนิธิตัวเองโดนเรียกเงินสินบนอีกนังห่านะครับเขาก็เลยตระหนักว่าปัญหาครอร์รัปชันนี่แหละเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่กัด กินสังคมอินเดียทำให้สังคมอินเดียเนี่ยไม่พัฒนานะครับโดยเฉพาะระบบราชการเขาเลยลุกขึ้นมาทำแคมเปญอันหนึ่งครับชื่อน่าสนใจมากแคมเปญที่ชื่อว่า iPad a อ r i ร e นะครับอันนี้เป็นโลโก้ของเขาแปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันจ่ายสินบนแคมเปญนี้คืออะไรครับก็คือว่าเขาเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มนะครับ โดยไปชักชวนเพื่อนฝูงของเขากลุ่มเล็กๆมาช่วยกันทำในเว็บไซต์เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนอินโดนีเซียเอ้อินเดียคนไหนก็ได้นะครับสามารถเขียนรายงานส่งเข้ามาโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อนามสกุลจริงนะครับเล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ถูกเรียกรับสินบนจากหน่วยงานต่างๆของรัฐให้ช่วยรีพอร์ตว่า ตัวเองไปใช้บริการที่หน่วยงานนี้โดนเรียกรับสินบนในราคาเท่าไหร่นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยของมูลนิธิเนี่ยก็จะรวบรวมรายงานเหล่านี้เอามารีพอร์ตบนเว็บไซต์ปรากฏว่าภายในเวลาไม่กี่วันนะครับหลังจากเปิดเว็บมีเรื่องรายงานเข้าไปเป็นหมื่นๆเรื่องครอบคลุมเกือบทั้งประเทศเกี่ยวพันกับหน่วยงานรัฐ19แห่งนะครับ ที่มันน่าสนใจคือในเว็บไซต์เนี่ยจะมีแผนที่เปิดเผยให้เห็นเลยว่าเมืองไหนเนี่ยเรียกรับสินบนเท่าไหร่เมืองไหนเนี่ยมีอัตราการเรียกรับสินบนสูงที่สุดอย่างในชาร์ตนี้นะครับอันนี้คือเมืองที่ถูกเปิดโปงจากประชาชนเนี่ยนะครับว่าติดอันดับการเรียกรับสินบนสูงที่สุดนะครับ มีบังกลอมีนิวเดลีมีมุมไบไฮเดอร b บนะครับที่สำคัญยังมีการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานด้วยนะครับสำนักง,งานกรมที่ดินในแต่ละเมืองเนี่ยเรียกรับสินบนด้วยราคาที่ต่างกันไหมนะครับอันนี้มันสำคัญยังไงครับอาจารย์ธานีบอกว่าถ้าใครๆก็โกงเนี่ยพอเรารู้ว่าเอ้นะครับคนอื่นก็โกงแล้วก็อาจจะมีความโน้มเอียงที่จะมีพฤติกรรมโกงด้วยเช่นกันได้ง่ายขึ้น อันนี้มันทำงานด้านกลับครับก็คือว่าประชาชนได้เห็นว่าคนอื่นๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อร่วมชะตากรรมกับเรายัางไงบ้างอันนั้นประการที่หนึ่งมันทำให้ตอกย้ำไม่เห็นว่า,เ,าเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะคนที่เดลีก็โดนโกงเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเมืองเราที่โกงแต่ที่มันสำคัญกว่านั้นครับ มันทําให้เรื่องคอร์รัปชันหรือการจ่ายสินบนของหน่วยราชการที่เป็นเรื่องลึกลับแล้วก็ได้แต่แค่ซุบซิบกันว่าอ,อมีนะมีการเรียกรับเงินกลายเป็นเรื่องที่มาอยู่ในที่แจ้งเปิดเผยกระทั่งนะครับมีการเทียบราคาได้สวาสดติกร,ราเมศเนี่ยเขามีเทรนนิ่งทางเศรษฐศาสตร์แบบอาจารย์ธาน,นีเขาบอกสิ่งที่เขากำลังจะทำคือเอากลไกลของตลาดนี่แหละมาสู้กับคอร์รัปชัน เปิดเผยให้เห็นราคาตลาดของคอร์รัปชันตอนนี้คนอินเดียจะเห็นแล้วราคากลางของการจ่ายสินบนอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อได้ใบขับขี่ราคากลางอยู่ที่500บาทคนเดลีจ่ายหนึ่งพันเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วทำไมเราโชคร้ายอย่างนี้เอาย้ายเมืองก็ไม่ได้ทำยังไงนึกง่ายๆสมมุติเราลองทำเช่นเดียวกันนะครับ ทำง่ายนะจริงๆเปิดเว็บอีกสาวันนะครับถ้าใครมีแรงมันันใจไปทำเลยนะเว็บไซต์ฉันจ่ายสินบนฉันจ่ายสวยมีหลายคำด้วยนะครับให้เลือกผมว่ากรณีของไทยเนี่ยเปิดเว็บวันเดียวเว็บล่มเลยนะ <c oughs> เว็บล่มแน่เพราะว่าดาต้าเข้าไปเยอะมากเลยอเล็กรอสเนี่ยคงแฮนเดิลไม่ไหวนะครับเจอข้อมูลเกี่ยวกับคอร์รัปชันของเมืองไทยเข้าไป นะครับสมมุติเราอยู่กรุงเทพเร้องจ่ายทั้งสองพันแล้วโคล่าจ่ายแค่500อยอันนี้เราเริ่มโกรธแล้วนะนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับในอินเดียคือนอกจากประชาชนในเมืองที่เห็นข้อมูลแล้วตอนนี้เมืองตัวเองคอรับมากที่สุดจะโกรธลวและแ,แบบอึดอัดลุกขึ้นมาเรียกร้องตัวหัวหน้าหน่วยงาน ตัวหัวหน้าระบบราชการในจังหวัดนั้นๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีอัตราคอร์รัปชันสูงที่สุดเนี่ยจะเดือดร้อนลุกขึ้นมาถูกกดดันให้ลุกขึ้นมาต้องทําอะไรสักอย่างนะครับซึ่งมันนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมหลายอย่างนะครับมีการสืบ,ส,บสวนสอบสวนตัวพนักง,งานที่โดนร้องเรียนเยอะๆมีพนักง,งานหลายคนนะครับโดนพักงานกระทั่งถูกไล่ออกจากงานนะครับ จากข้อมูลที่เปิดเผยจากเว็บไซต์ iPad a อ r i ร e นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงในแง่การให้บริการที่ดีขึ้นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือการสอบใบขับขี่ซึ่งอันนี้นเป็นเรื่องอื้อฉาวมากนะครับในอินเดียของไทยอาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แล้วอันนี้ผมพูด p l a y s a ซ e ไว้ก่อนนะครับปกป้องตัวเองถ้าใครมีประสบการณ์ช่วยแจ้งหลังไหม่ด้วยนะครับ ในอินเดียเนี่ยเมืองที่ถูกลองเรียนเรื่องนี้เยอะๆในที่สุดเขาต้องเปลี่ยนระบบการสอบใบขับขี่จากที่เป็นระบบที่มีคนมีเจ้าหน้าที่มาตัดสินใช่ไหมครับบางทีเนี่ยก็คือสอบผ่านแล้วสอบขับดีทุกอย่างก็ยังให้เขาตกเพราะจะเรียกเงินสินบนครับในกรณีนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนเอาระบบอัตโมติมาใช้เป็นระบบเซ็นเซอร์คนไม่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณสอบผ่านนะครับและไอเครื่องแมชชีนมันจับผิดคุณไม่ได้ก็ก็ผ่านไปนะครับก็คือปิดช่องทางในการที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับเงินสินบนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปธรรมของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ย r p a พจหรือตัวย่อว่า iPad เนี่ยนะครับได้กลายเป็น Crowdsource ออนไลน์แพลตฟอร์มที่ในการต่อสู้คอร์รัปชันที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วถูกกลายเป็นโมเดลที่อีก27ประเทศเอาไปใช้กระทั่งประเทศอย่างภูฐานเคนยาปากีสถานนะครับตอนนี้มีเว็บไซต์ในเวอร์ชั่นของตัวเองแล้วที่ว่าด้วย iPad a ด r i บ e นะครับการมี Crowdsource ออนไลน์ในการต่อสู้คอร์รัปชันเนี่ยมันสำคัญนะครับยังไงก็คือว่า มันทำให้เพิ่มต้นทุนให้การคอร์รัปชันครับคอร์รัปชันในอินเดียและในอีกหลายประเทศดำรงอยู่ได้เพราะว่าคนที่คอร์รัปหรือคนที่โกงเนี่ยคำนวณแล้วรู้ว่าต้นทุนที่ตัวเองจะต้องจ่ายไปจากการโกงนั้นเนี่ยน้อยกว่ารางวัลตอบแทนที่ตัวเองจะได้ถ้าคุณโกงแล้วคุณรู้คุณรอดไม่มีใครจับคุณได้คุณไม่โดนลงโทษผลรางวัลที่ราอ,อยู่ข้างหน้ามาหาศาลใช่ไหมครับ เจ้าหน้าที่รัฐก็โกงแน่นอนในระบบและสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีแบบนี้นะครับการสู้คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพคือเพิ่มต้นทุนให้กับการคอร์รัปชันทาให้คนที่จะคอรัปต้องคิดมากขึ้นคิดหน้าคิดหลังในกรณีของอินเดียคือตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐในหลายเมืองเกรงมากเวลาประชาชนมาขอรับบริการนึกออกไหมครับไม่รู้ว่าสมมติเรียกสินบนมันห้าร้อย วันลุ่งขึ้นโดนแฉแล้วหัวหน้าเรียกไปสอบสวนอีกไม่คุม้มละกับเงินพันรูปีสองพันรูปีที่เรียกมานะครับต้องระมัดระวังมากขึ้นคนที่อยาคอรับ์มีต้นทุนที่ต้องจ่ายมากขึ้นนะครับในสำนวนในหลายภาษาเนี่ยคอร์รัปชันเนี่ยนะครับถูกอุปมาอุปไมยก,กับความดำมืดความลึกลับ ซอนนเลนอย่างในภาษาญี่ปุ่นนะครับศัพท์ที่เป็นสำนวนหมายถึงคอร์รัปชันเนี่ยคือคุโรอิคิริแปลตรงตัวเป็นสังกฤษว่าแบล็กมิสหรือนะครับม่านหมอกสีดำเขากำลังจะบอกว่าคอร์รัปชันมันทำงานอยู่บนฐานของการที่นะครับสังคมมันไม่โปร่งใสสังคมที่ปิดนะครับเอ,อื้อให้เกิดการคอร์รัปชันได้ง่ายการสู้คอร์รัปชันคือทำให้มันกลายเป็น เรื่องที่เปิดเผยนะครับบทเรียนที่สำคัญอีกกรณีหนึ่งจากกรณีอินเดียคือสู้คอร์รัปชันด้วยข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีนะครับในกรณีเว็บไซต์ iPad ด r r i รทเนี่ยมันทำให้การสู้คอร์รัปชันเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกลงอย่างมากสำหรับประชาชนแค่เรามีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับแทบไม่มีต้นทุนที่สำคัญเสี่ยงชีวิตน้อยลง นะครับแต่ก่อนเนี่ยคนที่จะสู้คอร์รัปชันประชาชนในี่เสียเปรียบนะครับคนที่คอร์รัปเนี่ยมีอํานาจมีอิทธิพลมากมีคอนเน็ชันเยอะแยะประชาชนที่อยากจะลุกขึ้นสู้คอร์รัปชันไม่มีต้นทุนอะไรเลยในชีวิตสู้ไปแล้วก็มีแต่ความเสี่ยงใช่ไหมครับสมมุติเขาบอกว่าอยากร้องเรียนเรื่องคอร์รัปชันในเมืองไทยให้ไปที่ไหนครับไปแจ้งตำรวจอ้าวแล้วเราจะไปไหม เราต้องคิดเยอะนะครับไปแจ้งตำรวจบอกว่ามีอธิบดีโกงนะแล้วคุณจะรู้ได้เหว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ทำงานให้อธิบดีคนนั้นนะครับไอ้ข้อมูลไอ้เทคโนโลยีโโลข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเยอะแยะมากมายจริงมันมีทูเครื่องมือเยอะแยะนะครับที่ประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกเอามาใช้โดยโดยเฉพาะอินเทอร์เนต็ตและโซเชียลมีเดียมันทำให้ประชาชน มีความเสี่ยงน้อยลงนะครับในการต่อสู้กับคอร์รัปชันบทเรียนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งจากกรณีของอินเดียก็คือว่าระบบและสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีครับผลิตการโกงและคนโกงนะครับจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ประชาชนจึงต้องรวมพลังกันรวมกลุ่มกันเพื่อไม่ให้เราโดดเดี่ยวแล้วที่สำคัญคือแก้ที่ตัวคนอย่างเดียวไม่พอ ต้องแก้ที่ระบบให้ได้นะครับนึกถึงระบบราชการที่โกงอย่างฝังลากลึกในอินเดียเนี่ยนะครับต่อให้คนคนหนึ่งไม่จ่ายเราไม่จ่ายปัญหาก็ยังไม่หมดไปเพราะมันยังมีระบบที่ผลิตเจ้าหน้าที่ที่โกงแล้วไอ้ระบบที่ไม่ดีเนี่ยมันบีบบังคับให้ประชาชนอย่างพวกเราซึ่งเป็นคนธรรมดานี่แหละเราไม่ได้อยากเป็นคนโกงนะครับแต่ถ้า ไปขอใบขับขี่แล้วตกซ้ําแล้วซ้าเล่าหกเดือนก็ยังไม่ได้ปีหนึ่งก็ยังไม่ได้ถึงที่สุดคุณก็อาจจะยอมจ่ายเงินห้าร้อยบาทเพื่อให้ได้ใบขับขี่มาคุณกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของการโกงแล้วทั้งทั้งที่เราไม่ได้อยากจะโกงเลยนะครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของ Shifting Paradigm คราวนี้ผมอยากจะพาทุกท่านไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ แลกทีมงานบอกว่าพอเป็นเพลงประเทศไหนให้เต้นด้วยนะครับผมก็บอกโนโนโนนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะเดินออกกันหมดนะครับเอาแค่เพลงพออินโดนีเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเองอินโดนีเซียน่าสนใจยังไงครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยแข่งกับอินเดียในการเป็นประเทศที่คอร์รัปชันมากที่สุดในโลกแย่งแชมป์กัน นะครับอันนี้ประเทศไทยอย่าไปแย่งกับเขานะครับในช่วง1965ถึง1998 31ปีอันยาวนานอินโดนีเซียถูกปกครองด้วยคนคนนี้นะครับในพลสูหัตโตนะครับระบบสูหัตโตเนี่ยทำให้สังคมอิน,อนโดนีเซียกลายเป็นสังคมที่คอร์รัปชั่นสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก องค์การสา์ประชาชาติและธนาคารโลกถึงกับขนานนามซูฮัตโตนะครับว่าเป็นผู้นำที่คอร์รัปชันมากที่สุดในศตวรรษที่20ประมาณกันว่าช่วงที่เขาอยู่ในอำนาจเนี่ยเขาและครอบครัวยักยอกเงินของรัฐไปถึง35,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็ไม่อยากแปลงเป็นเงินไทยให้ทุกท่านตกใจอีกว่ามันสูงขนาดไหน และคิดดู35,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเอาไปจัดสรรเป็นงบประมาณด้านการศึกษาสาธารณสุขโอ้โหจะเปลี่ยนแปลงสังคมอินโดนีเซียไปได้ขนาดไหนนะครับลูกหลานสุวโตลูกสุวโตว6คนเนี่ยใช้เส้นสายของพ่อเขาไปครอบงามในกิจการสำคัญสำคัญของรัฐตั้งแต่พลังงานซีเมนต์นะครับกิจการธนาคารสื่อสารมวลชนกระทั่งมีบริษัทรถยนต์ของตนเองนะครับ,รบภรรยาสุฮาโต มีฉายานิคเนมว่ามาดามเทนเดาได้ไหมครับมาจากไหนมาดามเทนเปอร์เซนฉายานี้คือมาจากมาดามเทนเปอร์เซนตก็คือทุกโครงการที่เป็นงานโปรเจกต์ใหญ่ๆของรัฐที่มีการประมูลกันเนี่ยนะครับทุกคนรู้กันว่าถ้าอยากชนะการประมูลต้องจ่ายให้ภรรยาสูหาโตมาดามเทนเนี่ยสิบเปอร์เซนตนะครับ ในบ้านเราอาจจะมีมิสเตอร์และมาดาม30นะครับเทนอาจจะน้อยไปใช่ไหมของเรามีมาดาม30มาดาม40นะครับในสุดระบบสุฮัตโตมาล่มสลายครับตอนปี1998หรือ2 5 4 1ออันนี้ต้องขอบคุณประเทศไทยเพราะว่าเราส่งออกวิกฤตต้มยำกุ้งไปครับให้เขา อันนี้เรื่องจริงนะครับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากไทยมันลุกลามไปหลายประเทศนะครับเกาหลีใต้มาเลเซียอินโดนีเซียปรากฏว่ารัฐบาลสุวโต้ล้มเหลวในการจัดการปัญหานี้เกิดการจลาจลประท้วงไปทั่วประเทศในที่สุดสุวโต้ต้องลงจากอำนาจหลังจากปกครองมายาวนานคนอินโดนีเซียเนี่ยใช้โอกาสเนี้ยที่เป็นวิกฤตพลิกมันเป็นโอกาสนะครับ หลังจากระบอบสุ沃โตล่มสลายสังคมอินโดนีเซียเปลี่ยนจากการเป็นสังคมปิดปิดมากๆถ้าพูดในภาษาที่คุณอเล็กซรอสพูดเป็นหนึ่งในสังคมที่ปิดที่สุดในโลกนะครับในช่วงระบอบสุ沃โตเปลี่ยนเป็นสังคมที่เปิดมากขึ้นเริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแต่คนอินโดนีเซียรู้ครับว่าไอระบอบการเมืองแบบไหนก็คอร์รัปชันได้เช่นกันถ้าไม่มีการตรวจสอบที่เข้มแข็งจากประชาชน และสื่อฉะนั้นตอนนี้เป็นเปลี่ยนผ่านมาเป็นประชาธิปไตยได้แล้วก็จริงแต่ถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาพยายามที่จะต่อสู้กับคอร์รัปชันเดี๋ยวเราก็จะเห็นระบอบประชาธิปไตยที่คอร์รัปชันไม่ต่างจากซูฮัโตแล้วพอเป็นเช่นนั้นเมื่อระบอบประชาธิปไตยมันคอร์รัปแล้วมันโกงกินคนก็จะเริ่มเสื่อมศรัทธากับประชาธิปไตยแล้วก็อาจจะทวินหากลับไปหาระบอบซูฮัโต้อีก นั่นคือสิ่งที่ตอนนั้นเนี่ยคนอินโดนีเซียที่ออกมาร่วมกันเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยเขาตระหนักแล้วเขารู้ว่าถ้าจะอยากจะรักษาประชาธิปไตยที่ต่อสู้มาด้วยความยากลําบากนะครับต้องทําให้สังคมประชาธิปไตยนั้นเนี่ยปลอดการโกงด้วยเกิดการรวมกลุ่มอย่างกว้างขวางครับแล้วมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์หลายอย่างที่ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญอินโดนีเซียในปัจจุบันถ้าเราดูจากการจัดอันดับ corruption perception index นะครับปัจจุบันเนี่ยอินโดนีเซียอยู่อันดับที่90ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราอยู่อันดับที่101นะครับฉะนั้นเราจะไปดูถูกอินโดนีเซียไม่ได้แล้วนะครับว่าเป็นประเทศอีเหนวประเทศโกงไปว่าเขาตอน ตอนนี้อินโดนีเซียแซงไทยไปแล้วนะครับในแง่อันดับคอร์รัปชันแล้วถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอินโดเขาปฏิรูปไปเรื่อยๆเขาอาจจะขยับอันดับเขาไปได้ดีกว่าน,นี้ด้วยในอีก3ปี5ปีข้างหน้านะครับถามว่าโอ้ผมเอาเรื่องอินโดนีเซียมาเล่าแล้วตอนนี้อินโดนีเซียมันดีขนาดนั้นลเลยหรอมันกลายเป็นสังคมปลอดคอร์รัปชัน ไม่ใช่นะครับความสําเร็จของอินโดนีเซียไม่ใช่ว่าตอนนี้เขาเป็นสังคมที่โอ้โหโปร่งใสใสสะอาดโดยสิ้นเชิงยังมีปัญหาคอร์รัปชันอยู่อันดับ90ก็ยังไม่ใช่อันดับที่ดีนักนะครับแต่ความสําเร็จของอินโดนีเซียก็คือว่าในรอบ15ปีมานี้องค์กรสหประชาชาตินะครับบัญญัติให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพัฒนาการในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน ที่ดีที่สุดในโลกนะครับจากที่เขาเคยอยู่อันดับ176เกือบ b o t t อมสุดขยับมาอันดับที่90ภายในเวลาแค่10กว่าปีอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยด้วยในอินโดนีเซียเนี่ยประชาชนเขาบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่า3ประสานคอร์รัปชันที่ทำให้คอร์รัปชันมันฝังลากลึกคือข้าราชการนักการเมืองและภาคเอกชน นักการเมืองเป็นกองหน้าครับข้าราชการเป็นกองกลางมิดฟิลภาคเอกชนเป็นกองหลังนะครับสามประสานเนี่ยทำให้ระบบคอร์รัปชันมันถูกหล่อเลี้ยงอยู่ในสังคมอินโดนีเซียเขาสู้ด้วยมีพวกมากกว่าต้องสู้ด้วยพวกมากกว่าสี่ประสานสู้คอร์รัปชันครับคือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคธุรกิจสื่อแล้วก็ภาคประชาสังคมอินโดนีเซีย ตั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นมาเนี่ยหลังไทยเยอะเพิ่งปี2,546นี่เองนะครับที่เขาเพิ่งมีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่เรียกว่า KPK แต่ปรากฏว่าทำงานประสบความสำเร็จอย่างงดงามได้รางวัลแม็กซไซซ์ไปเมื่อ6ปี3ปีก่อนเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนมากที่สุดในการสำรวจทุกครั้งแต่ความสำเร็จของ KPK เนี่ยไม่ได้มาเพียงเพราะตัตองค์กรเขาเพียงลำพัง เขาทำงานเข้มแข็งได้เพราะว่าประชาชนให้การสนับสนุนนะครับภาคธุรกิจให้การสนับสนุนสื่อนักวิชาการนะครับกระทั่งเซเล็บให้การสนับสนุนเมื่อรัฐสภาต้องการที่จะลดอำนาจขององค์กรเนี้ยด้วยการตัดงบประมาณเขาขอสร้างตึกใหม่นะครับรัฐสภาไม่อนุมัติเพราะเรื่องอะไรจะอนุมัติอ,องค์กรแล้วเนี้ยมาตรวจสอบพวกเราที่เป็นนักการเมือง ประชาชนออกมาแคมเปญเรื่องเซฟ k p p k ลงขันกันครับบริจาคบอกลัดตัดงบใช่ไหมบริจาคให้คุณเอาเงินจากประชาชนนี่แหละไปสร้างตึกนะครับศิลปินดารานักร้องก็ตื่นตัวรู้สึกว่าการต่อสู้ครัปชันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองด้วยอันนี้เป็นวงร็อกที่ดังที่สุดในอินโดนีเซียเปรียบกับบ้านเราประมาณบอดี้แสลมเนี่ยนะครับนึกถึงภาพพี่ตูนออกมาร้องเพลง ต่อสู้คอร์รัปชันนะครับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในกรณีของอินโดนีเซียอันเป็นผลมาจากการต่อสู้คอร์รัปชันของภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆและภาคธุรกิจเนี่ยคือการเปลี่ยนจินตนาการใหม่จินตนาการใหม่ที่ว่าก็คือว่าต่อให้คุณมีอำนาจมีคอนเน c t ชันนะครับ มากมายขนาดไหนถ้าคุณทําผิดคุณโกงคุณสามารถถูกนําตัวมาลงโทษได้นะครับมีกรณีรูปประทรมที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่ทําให้ตอกย้ําจินตนาการใหม่นี้ญาติของอดีตประธานดีคนก่อนยุทธโยโน,โน่นะครับใช้อํานาจที่ตัวเองมีนะครับ ยักยอกเงินกระทั่งผันงบประมาณไปให้กับพวกนักการเมืองอย่างไม่ชอบธรรมโดนจับได้นะครับถ้าเป็นตะก่อนก็คงถูกอบอุ้มปกป้องโดยตัวประธานดีปรากฏว่าตัวประธานดียุทิโยโนไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะว่าหาเสียงม่ด้แคมเปญต่อสู้คอร์รัปชันที่สําคัญประชาชนจับตากรณีนี้อย่างเข้มขน้นในที่สุดเขาต้องยอมให้กระบวนการยุติธรรมดาเนินไปตามปกติ ญาติของประธานดีญาตินะครับถูกตัดสินจำคุก4ี่ปีครับนั่นคือระดับนะครับญาติสนิทมิตสหายของประธานดีมีเรื่องราวอย่างนี้อีกมากมายผู้พิพากษาที่โกงโดนจับรัฐมนตรีที่โกงโดนจับนะครับกระทั่งรองผู้ว่าการแบ่งชาตินะครับโดนจับนะหลากหลายอาชีพที่เป็นชนชั้นนำของอินโดนีเซีย นะครับในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยพาเรตเข้าคุกจากกรณีคอร์รัปชันเป็นทีวแถวนะครับบทเรียนที่สำคัญคือการต่อสู้คอร์รัปชันทำแค่จากท็อปดาวไม่เพียงพอต้องทำจากบอททอมอัพตราบใดที่การต่อสู้คอร์รัปชันถูกฝากความหวังไว้กับปปอชอหรือหน่วยงานรัฐแล้วประชาชนรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทุระของเราเป็นเรื่องของหน่วยงานที่มีหน้าที่เฉพาะของเขาปล่อยเข้าไป ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีทางที่สังคมจะต่อสู้คอร์รัปชันได้ครับอินโดนีเซียและอีกหลายประเทศที่ประสบความสาเร็จในการสู้คอร์รัปชันคือท็อปดาวบวกบอททอมอัพที่สำคัญนะครับบทเรียนประการสุดท้ายคือการสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพกับการสร้างสังคมปลอดคอร์รัปชันถึงที่สุดคือเรื่องเดียวกันเพราะมันคือการสร้างระบบที่ไม่ให้มีใครมาผูกขาดทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจมันคือการสร้างระบบ สังคมเปิดมันคือการสร้างระบบที่ผู้มีอำนาจทุกคนจะต้องถูกตรวจสอบได้โดยประชาชนถ้าทำเช่นนั้นได้เราได้ทั้งสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพแล้วก็สังคมที่ปลอดคอร์รัปชันไม่ต้องพูดถึงนะครับในแง่นวัตกรรมใหม่ๆที่คุณอเร็กซ์พูดถึงเมื่อเช้านี้การต่อสู้คอร์รัปชันไม่มีคำว่าสายเกินไปครับ ประเทศทั้งสาประเทศที่ผมนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยก็เพิ่งเริ่มต่อสู้คอร์รัปชันอย่างจริงจงังเมื่อ10กว่าปีมานี้เองแน่นอนมันใช้เวลาโดยเฉพาะในประเทศที่ระบบวัฒนธรรมฝังลากลึกมันไม่ได้แก้จบในวันเดียวแต่ไม่ายความว่ามันทำไม่ได้นะครับคอร์รัปชันไม่ได้ใช่ความเป็นไทยสังคมไทยไม่ได้ถูกสาบให้เป็นสังคมคอร์รัปชันนะครับ เช่นเดียวกับที่คอร์รัปชันไม่ใช่ความเป็นอิตาลีคอร์รัปชันไม่ใช่ความเป็นอินเดียคอร์รัปชันไม่ใช่ความเป็นอินโดนีเซียนะครับมันเป็นผลผลิตของระบบที่ไม่ดีซึ่งผลิตพฤติกรรมที่ไม่ดีถ้าเราสามารถรวมพลังลุกขึ้นมาแก้ไขระบบที่ไม่ดีนั้นได้เราก็พาสังคมเราก้าวข้ามพ้นจากกับดักคอร์รัปชันได้นะครับกลับไปที่เรื่องราวของคนหนุ่มสาวเจคนที่เมืองพาราโม ถ้าคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้ตัดสินใจยอมจำนวนเหมือนเพื่อนผู้ประกอบการคนอื่นๆตั้งแต่ต้นว่าเราจะทำธุรกิจด้วยการจ่ายสินโบนจ่ายค่าคุ้มครองให้กับมาเฟียก็คงไม่มีเรื่องราวการปฏิวัติของผู้บริโภคอันเป็นตำนานให้คนมาเล่าขานกันและเมืองพาราโมก็คงยังคงเป็นเมืองแห่งมาเฟียไม่ใช่เมืองศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กลับมาที่ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราครับวันนี้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้พร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะลุกขึ้นมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงช h i แฮป p พนส์ให้เกิดขึ้นขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจัก์ก้องกิรตินะคะ โลกกำลังหมุนไปข้างหน้าอย่างไม่รอช้าการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าเราจะพลิกเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เปลี่ยนสังคมยังไงให้นำไปสู่อนาคตที่เราต้องการจะเห็นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันใน s h Shi ิฟแฮปเปนใซวันนี้นะคะเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้า Let the Shifting h a ค p e n สวัสดีค่ะ